ปภาประธานมูลนิธิยินดีต้อนรับทุกๆท่านแล้วก็กราบนมัสการยินดีต้อนรับโครงการดีๆของทางวัดทุกวัดในจังหวัดเลยด้วยครับสาธุนึกว่าท่านประธานไม่มาอาตมาก็ถามหาอยู่เอาแม่ดวงใจสภาพุทธบริษัทจังอำเภอแต่ละอำเภอมีใครบ้างแนะนำหน่อยเพื่อจะได้เจ้าค่ะก่อนอื่นเมื่อกี้พ่อเพิ่นแนะนำประธานทีหลังตอนนี้แม่ติ๋วครบแนะนำประธานก่อนค่ะสวัสดีรอบสองค่ะนางดวงใจพรดุสิตค่ะเป็นประธานสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาจังหวัดเลยค่ะสาธุนำโดยทีมงานค่ะถ้าจะพูดก็คงนั่นนะพระอาจารย์แต่ว่าเอาหลักๆที่เป็นฐานของระดับจังหวัดก็มีพ่อล้อมพ่อสกุลค่ะพ่อล้อมเชิญค่ะยกมือยืนก็ได้ค่ะพ่อล้อมอันนี้สายหลวงพ่อล้อมค่ะสาธุพ่อล้อมพ่ออุ้ยค่ะอันนี้ประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดยกมือหน่อยค่ะสาธุโชว์หน้าหน่อยเห็นแต่ข้างหลังเหมือนเออแล้วก็เป็นเฝ้าในคลื่น 107.5 เหมือนกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็แม่น้องฟ้ายุพินบุรพาค่ะเลขาระดับจังหวัดค่ะสวยเหมือนกันนะพ่อนะฝั่งนี้สวยเหมือนกันแม่ชุมศรีกุญชโลค่ะแม่น้อยค่ะปุ่มสไลพันธินาสาธุแล้วก็มีแม่วิจิตชมมาศค่ะสายเอราวัณค่ะสาธุแล้วก็มีทางน้องหินพ่อหนิงอยู่ไหนเนาะพ่อหนิงสุขบัวโอ้โนโนค่ะท่านนี้สายน้องหินค่ะแล้วก็สายภูกระดึงค่ะพ่อไม้แม่ไม้ภูกระดึงพ่อไม้อยู่ไหนเนาะยกมือฉายไฟเอาหลานอยู่สาธุสายนาด้วงค่ะอยู่ไหนเนาะแม่อุ้ยพ่ออุ้ยยกมือก็ได้ค่ะถ้าลุกบ่ขึ้นหรืออยู่โรงทานค่ะจะมีสายนาด้วงสายผู้หลวงค่ะที่จริงสายผู้หลวงนำโดยพระอาจารย์ทวีค่ะอยู่มุมด้านบนค่ะสาธุค่ะแล้วก็มีสายทางผาขาวนี้ไม่ชัดเจนแต่ว่ามีทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของระดับที่เป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้อาสิบทั่วถึงเพราะว่าแนมกันบ่เห็นแต่กาที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกอำเภอที่ร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของจังหวัดเลยทั้ง14อำเภอแล้วก็สายนาวังนะคะหนองบัวลำพูนะคะนากลางนาวังทางจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมนะคะอันนี้ก็อีกสายหนึ่งแล้วก็มาจากทางอื่นๆแต่เพชรบูรณ์บ่มาค่ะวันนี้อาสิไกลไปนะคะคอยว่ากันอีกเทื่อนึงนะคะก็มีภาพใหญ่ๆเท่านี้ค่ะอาจารย์อาสาขอเรียนเชิญทั้งสองฝ่ายที่เรียกชื่อมาทั้งสองฝ่ายเจริญพรข้างหน้าพระอาจารย์พระโคดมพรวัฒน์ครับมายืนกลางครับจะได้ร่วมถ่ายภาพเป็นประวัติศาสตร์ครับรวมกันเจริญพรคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าดีอันฝั่งนี้เศรษฐีเรียกให้ถูกใจหน่อยเพราะว่าท่านจะได้ออกมาถ่ายรูปร่วมกันเจริญพรทุกท่านเลยที่เรียกเชิดตะกี้นี่มาแม่มาซ้ายขวาแทรกเข้าได้เลยเราต้องยืนนะพ่อนะเราต้องยืนนะเราจะได้เห็นหุ่นหุ่นเจริญพรท่านประจันพระโกดมแล้วครับโอ้ท่านเอาตรงนั้นเลยเนาะเจริญพรเลยนิมนต์ข้างในเลยครับเพราะว่านี้เป็นบันทึกภาพกล้องที่ถ่ายทอดสด176ทั่วประเทศเจริญพรท่านอาจารย์ผู้อำนวยการวัฒนธรรมท่านอาจารย์สมฤทธิ์สำริดเจริญพรท่านอาจารย์สำริดเดี๋ยวจะได้เสวนาต่อไปท่านอาจารย์สำริดหน่อยเจริญพรมาคนเตี้ยแต่ใจใหญ่เพราะว่าขึ้นบนรถอาจารย์สำริดผู้อำนวยการวัฒนธรรมจะได้เก็บภาพพระอาจารย์พระโกดมนะครับมาแทรกอยู่ข้างหลังครับครับเก็บภาพอย่างน้อยภาพนี้จะลงที่อินเทอร์เน็ตเพราะตอนนี้เราบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทอดสดทางวิดีโอสตรีมมิ่ง176ทั่วประเทศไทยแล้วก็บันทึกภาพออกสถานีวิทยุ 101.75 มิกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดสดกล้องไหนก็ถ่ายเอาอาตมาก็จะพูดได้เรื่อยเพื่อเป็นการที่จะไม่เสียบรรยากาศครับอาจารย์ครับอาจารย์สำเร็จหาทางที่ร่วมกันท่านในมุมกล้องอาจารย์สำเร็จอนาคตพระอาจารย์ไม่แน่เราอาจจะได้ร่วมงานกันไปเรื่อยๆเช่นน้ำท่วมเราก็มีโครงการไปช่วยน้ำท่วมคนไทยไม่ทิ้งกันครับเทกจารของเราอาจจะเป็นบุญฉลากพัดต่อไปก็จะเชื่อมหากันทำบุญร่วมกันไปไหนก็จะไม่เหงาพระอาจารย์ครับสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นสังคมน่าอยู่ผู้คนก็จะเกิดความน่ารักยิ่งไม่เหงาถ้ายิ่งถ้ามีสองเราเลยครับครับสองเรายิ่งไม่เหงาสองใหญ่ครับครับยิ่งไม่เหงามากเกินกว่าเดิมเอาครับทีนี้เอาจริงเอาจังครับจะไม่พูดครับกล้องข้างหลังโอ้ขนาดถือไม้ยังมีการหงำกันเอาไปมาถือกล้องยังมีหงำกล้องหงำกล้องก็มียังมีมองไม่เห็นนิ้วมือสาธุ
คุณทั้งสองฝ่ายภารกิจทุกท่านขอให้เจริญ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 ทั้งกายทั้งใจการเสวนาธรรมรอบแรกพระอาจารย์ครับได้สิ้นสุดลงเราจะมีรอบสองแต่ว่าก่อนที่จะเสวนาธรรมรอบสองกับคุเหล่าพระอาจารย์ครับครับผมเป็นเพื่อกิจกรรมครับเราจะเริ่ม